สวัสดีครับพี่น้องมาดูที่เบกลอดพี่น้องหลังจากที่กองกำลังอาสาสมัครรัสเซียเสรีเข้าไปที่เบกลอดก็ไปอยู่ในอาคารนั้นในอาคารหลังนั้นนะพี่น้องจากนั้นรัสเซียก็นำซู342ลำหอบลูกระเบิดมาบึ้มอันนี้คือรูปร่างหน้าตาของซู34มาทั้งหมด2ลำนะพี่น้องอันนี้ดูซู34ของรัสเซียมันจะยิงระเบิดแม่นขนาดไหนอันนี้มันไม่ใช่ถูกอาคารนะพี่น้องดูภาพวงกลมสีแดงนั่นก็คือซู34มันจะไวมากนะพี่น้องดูไม่ทันดูนี่คือซู34มันวิ่งไวมากเลยหลังจากนั้นมันก็ยิงระเบิดขีปนาวุธยิงขีปนาวุธลงมาใส่อาคารนะพี่น้องถูกไหมมันไม่ถูกอาคารนะพี่น้องไอ้ที่เราเห็นสลัวๆนั่นคือแรงระเบิดนะแต่อาคารจริงๆมันไม่ถูกนะบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกว่าอาวุธเรดาร์ขีปนาวุธของรัสเซียที่หอบมากับซู34นี่มันก็ไม่ได้แม่นนะพี่น้องอันนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่มันถูกอาคารนะมันแค่แรงระเบิดที่มันเป็นควันพวยพุ่งออกมามันก็เลยบดบังอาคารที่อาสาสมัครรัสเซียเข้าไปอยู่นะดูดีๆนะอาคารยังไม่เป็นไรนะดูเต็มๆอาคารเป็นยังไงไม่ได้เป็นไรนะนี่เป็นไรไหมไม่ได้เป็นไรแล้วดูใหม่ชัดๆพี่น้องว่าอันนี้มันไม่ใช่นะซู34สองลำของรัสเซียนะถูกไหมไม่ถูกนะนำซู34เข้ามาสองลำเอามาบึ้มกลุ่มอาสาสมัครรัสเซียนะถูกไหมสังเกตดีๆนะนั่นไม่ถูกนะพี่น้องไม่ถูกอาคารนะบ่งบอกว่าขีปนาวุธที่ซู34นำมาบึ้มเนี่ยมันก็ไม่ได้แม่นหรอกพี่น้องบ่งบอกรัศมีเรดาร์เครื่องไม้เครื่องมือของรัสเซียก็ไม่ทันสมัยเวลามันเอาไปบึ้มที่ยูเครนทำไมมันแม่นจังเลยโอ้ยมันยิงมาเป็นร้อยพี่น้องอาพาร์ตเมนต์ที่ประเทศยูเครนเป็นพันรัสเซียยิงขีปนาวุธเข้าไปนี่เป็นร้อยมันจะไม่ถูกได้ยังไงพี่น้องมันก็ถูกสิเวลาอาคารตั้งอยู่โดดๆแบบนี้นำขีปนาวุธเข้ามาบึ้มเป็นไงมันถูกไหมมันไม่ถูกนะสังเกตดีๆไอ้ที่เห็นภาพสลัวๆก็คือควันระเบิดมันบดบังอาคารเฉยๆนะไม่ใช่ว่ามันบึ้มแม่นนะไม่ใช่บ่งบอกว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียก็สุนัขไม่รับประทานล้าสมัยเอามาดูของยูเครนพี่น้องมิกเยบ9กับเจเดียมเนี่ยอันนี้ได้มาจากสโลวาเกียหลังจากได้แล้วก็ติดขีปนาวุธเจเดียมเนี่ยพี่น้องเนี่ยเอาไปบึ้มจะเป็นยังไงสำนักงานของรัสเซียที่ไปตั้งอยู่นั่นเป็นไงดูใหม่อีกรอบพี่น้องว่าอาวุธของสองสายพันธุ์นี้ของใครมันจะแน่นอนกว่านั่นอันนี้คือมิกเยบ9นะพี่น้องได้มาจากสโลวาเกียกับโปแลนด์แล้วก็เจเดียมน่าจะมาจากสหรัฐอเมริกาหรือไม่ก็จากอังกฤษเนี่ยพี่น้องดูวิธีโคตรแม่นไหมแม่นพี่น้องเกเดียมเนี่ยเขาบอกว่ามันมี GPS ตามหาเป้าหมายได้อย่างโคตรแม่นเลยแม่นขนาดนี้หลายคนถามว่าลบทำไมไม่ยึดยิงแม่นขนาดนี้เก่งขนาดนี้ทำไมไม่ชนะรัสเซียสักทีรัสเซียมันมาเยอะเฉยหรอกพี่น้องกำลังปริมาณมันมาเยอะเฉยยูเครนเขาก็สกัดไปเรื่อยๆนะพี่น้องกำลังน้อยแต่สกัดแม่นนะหล่มไปเรื่อยยิ่งประธานาธิบดียูเครนบอกว่าไม่มีนโยบายยึดคืนพื้นที่พี่น้องมีแต่นโยบายเปิดชื่อบุคคลที่มาลุกลามก็ลองดูดินโยบายเปลี่ยนใหม่หมดแล้วแผ่นดินไม่ได้หนีไปไหนอยู่ที่นั่นแหละที่เดิมพี่น้องยิ่งปัจจุบันนี้สหรัฐอังกฤษยุโรปตะวันตกกับนาโต้นำนักบินของยูเครนไปฝึกไม่ต่ำกว่าร้อยพี่น้องเพราะเป้าหมายปลายทางก็จะมอบ F-16ให้เห็นไปหลายประเทศนะพี่น้องก็เปิดสนามบินให้นะเอาเปิดสถานที่ให้ยูเครนให้ฐานยูเครนฝึกบิน F-26 อีกไม่นานก็คงได้เจอกันพี่น้องมันแตกต่างกันไหมมันก็แตกต่างกันนะฝีไม้ลายมือระหว่างอาวุธของโซเวียตกับอาวุธของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันโคตรเลยนะคือเขาถ่ายมาทั้งหมดอะพี่น้องหมายถึงว่าฝั่งรัสเซียยิงมาเขาก็ถ่าย
ฝั่งรัสเซียยิงเขาก็ถ่ายฝั่งอเมริกายิงเขาก็ถ่ายต่างคนต่างถ่ายพี่น้องว่าถ่ายรูปถ่ายภาพถ่ายคลิปนำมาเสนอว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ของใครจะขายได้หลังจากรัสเซียล่มสลายแล้วรัสเซียขายอาวุธไม่ได้นะพี่น้องตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะเพราะเป้าหมายของสหรัฐอเมริกาเนี่ยต้องกำจัดทิ้งอาวุธของรัสเซียรวมทั้งปูตินด้วยเหมือนตอนสงครามโลกครั้งที่สองจัดการญี่ปุ่นจัดการเยอรมันนะอาวุธของฮิตเลอร์เขาจัดการทิ้งหมดนะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตทุกสิ่งทุกอย่างบางกอกบังเกอร์เขาทำลายทิ้งหมดเลยทีนี้อาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียเนี่ยเขาก็ต้องเป้าหมายเส้นทางเดียวกันเนี่ยคนประเภทนี้ให้มันครอบครองอาวุธสงครามไม่ได้เพราะจิตใจมันโหดเหี้ยมเกินไปมันไม่มีศีลธรรมคุณธรรมแทนที่มันจะผลิตอาวุธขึ้นมาปกป้องรักษาประเทศชาติแต่มันเอาไปปล้นคนอื่นเป้าหมายปลายทางก็ต้องทำลายทิ้งมาพี่น้องทำลายตำแหน่งประธานาธิบดีด้วยทำลายอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียด้วยส่วนตัวนี้มันคืออะไรเป็นปืนใหญ่ MT-12 ขนาด100มม.ทหารยูเครนเขายิงปืนใหญ่ซัดเข้าไปใช้ปืนใหญ่ถล่มปืนใหญ่พี่น้องนี่อันนี้ MT-12 ขนาด100มม.มันเอาไปตั้งไว้ป่าละเมาะแถบๆดูเน็ตเนี่ยนี่ดูใกล้ๆรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้นี่ไปอยู่ไกลๆเห็นไหมนะพี่น้องสามขานะสามแยกนะ MT-12 นะเขายิงปืนใหญ่เข้าไปเนี่ยรัศมีไม่เกิน6เมตรไม่ได้ยิงปืนใหญ่นะพี่น้องหมายถึงเป้าหมายปลายทางไม่ได้ถล่มที่ปืนใหญ่นะถล่มใส่คนที่มันอยู่รอบๆปืนใหญ่นะพี่น้องมันวิ่งไปวิ่งมาเป้าหมายถล่มใส่มนุษย์ที่เฝ้าอยู่นั่นส่วนตัวนี้ก็เป็นยูโรไฟเตอร์ไทพูนพี่น้องกับสตอมชาโดว์ข่าวก็แจ้งมาเมื่อคืนนี้บินไปที่เบอร์เดียนพี่น้องเบอร์เดียนก็อยู่ติดทะเลอชอปแหละปรากฏว่ามีชาวบ้านเขาถ่ายลงเฟซบุ๊กครับพี่น้องเขาบอกว่าเป็นเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เบอร์เดียนเบอร์เดียนก็อยู่ติดทะเลอชอปอยู่ใกล้ๆกับมาริโอบอลเป็นข่าวเขาบอกว่าสตอมชาโดว์พี่น้องเป็นอาวุธที่ยูเครนบินขึ้นไปถล่มเขาบอกว่าเป็นโรงงานผลิตภัณฑ์ของรัสเซียมันเข้าไปตั้งสำนักงานผู้บังคับบัญชาการอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งในเบอร์เดียนดูดิพี่น้องนิสัยเหมือนพม่าเลยไปตั้งค่ายในวัดส่วนรัสเซียก็ไปตั้งค่ายในหมู่บ้านระดับบิ๊กขึ้นมาก็ไปตั้งค่ายอยู่ในบริษัททหารรัสเซียมันยึดเอาบริษัทแห่งหนึ่งในเมืองเบอร์เดียนตั้งเป็นค่ายบังคับบัญชาการเมื่อคืนโดนระเบิดแล้วพี่น้องยูเครนเขานำสตอมชาโดว์เขาไปซัดเขาให้ระเบิดคาที่ยังไม่สงบเลยพี่น้องคลิปนี้ที่เบอร์เดียนสวัสดีครับ